โหลสวัสดีครั้งนะครับวันนี้เป็นวันที่28มิถุนาเมื่อวานสตรีมลดราคาซัมเมอร์ก็เกม NBA 2K เนี่ยลด 85% ก็คือถ้าเราซื้อแบบธรรมดาก็ 85ซื้อแบบ Deluxe Edition อะไรก็ 85ผมเลยมีความคิดแวบนึงว่าภาคต่อไปที่ผมจะเล่นเนี่ยหรือผมจะซื้อตอนมันลด 85% ดิซึ่งมันก็คือช่วงที่ฤดูกาลแบ่งมันจะเริ่มแหละแล้วก็ทุกคนน่าจะเล่นคนก็น่าจะเล่นไปกับปีแล้วอะเหลือเท่าไหร่วะเหลือ300บาทมั้งอันนี้แนะนำนะสำหรับคนที่ได้ดูตรงนี้นะครับถ้าไม่อยากเสียดายเงินแล้วแบบอยากเติม VC ก็ซื้อตอนลดราคาเยอะๆอย่างเงี้ยไอช่วงลดเยอะๆก็มีช่วงแบบ 63% 85% แล้วเอาเงินที่เหลือจากราคาเต็มอะไปเติม VC เอาถ้าอยากเล่นให้ได้แบบพลังระดับนี้นะระดับสูงๆเร็วๆนะครับโอเคตัวละครต่อไปที่ผมสร้างไว้แล้วและก็ยังไม่เคยลองเล่นในภาคนี้นั่นคือ Interior Finisher สายดังล้วนๆสายดังทับสายแอลลีฮูปดังทุกอย่างฮะเน้นดังและทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากดังก็จะเป็น Player Build ตัวนี้ Interior Finisher Power Forward 6ฟุต9คือถ้าจะเอา Diving ดัง99หรืออะไรพวกเนี้ยมันต้องไม่ใช่บิวนี้มันต้องสมอนฟอร์เวิร์ดแต่ผมเลือกแล้วว่าจะไปอยู่บุคลินเน็ตซึ่งมีเควินดูแรนต์อยู่ก็เลยเลือกตำแหน่งที่มีที่ว่างนั่นก็คือพวกฟอร์เวิร์ดพวกเซนเตอร์ก็เป็นเดียงเดียจอแดนกระจายก็เป็นคาริเออร์วิงชูตติ้งการ์ดก็จะเล่นชูตติ้งการ์ดสายดังแล้วมันยิงอะไรไม่ได้เลยก็เหมือนกับจะไม่มีประโยชน์ในเกมลุกเท่าไหร่นะครับก็เลยเล่นพวกฟอร์เวิร์ดแต่ค่าไดวิ่งดังกับสแตนดิ้งดังเนี่ยก็พอที่จะได้แพ็กเกจการดังสูงสุดแล้วคือแต่ถ้าจะเอาชัวร์ก็ต้องไปเช็คว่าแพ็กเกจการดังอ่ะมันต้องคะแนนโอเวอร์ออลเท่าไหร่ถึงจะได้แพ็กเกจสูงสุดอ่ะนะนี่ดูที่ Animation Store ดังอ่ะ Contact ดังเนี่ยฮะเราจะได้ทุกแพ็กเกจเลยอ่ะโปร Contact ได้วิ่งดัง84 85มอนคอนแทคดังไม่ได้เพราะว่ามันจะได้แค่3ตำแหน่งนี้เพราะฟอร์เวิร์ดกับเซนเตอร์จะไม่ได้แพ็กเกจนี้ซึ่งผมว่า2อันนี้พอละจริงๆอีลิทก็สุดแล้วเนี่ยแล้วมาดูแอลลีอูปแอลลีฮูปดังก็ไดวิ่งดังอันนี้โปรนี่ก็พลังไม่ต้องเยอะก็ได้อยู่อีลิทนี่ไดวิ่งดัง85ก็ถึงอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้ไดวิ่งดังก็11คือพลังที่ต้องการสูงสุดมักจะ8อ้าวนี่90โอเวอร์แอทเทลติกโทมาฮอค90ใช่ไหม90สูงสุดนี่ก็90ไซวินมิลแอทเทลติกวินมิลก็90แอทเทลติก360อันนี้ท่านี้สวยแพ็กเกจนี้สวย90 90 90ไดวิ่งดังเนี่ยจะสุดที่91ก็แปลว่าจะได้แพ็กเกจสูงสุดทั้งหมดนะครับส่วนพลังก็เห็นแต่99ต่างกันไหมต่างกันอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับจังหวะมากกว่าจังหวะล้วนๆเลยแต่เท่าที่เล่นมาผู้เล่นตัวเล็กที่ไม่ได้สูงแบบเหมือน Power Forward Center จะโปรทไลดังดังทับดังสวยงามได้มากกว่าพอจะมีสปีดต้นในการเทคตัวขึ้นไปนะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่าผมก็จะเลือกแต่ทีมที่อยู่เป็นหลักไงก็เลยเอาตำแหน่ง Power Forward ละกันแต่งตัวประมาณนี้รอยสักยังไม่มีถ้ามีหัวไหล่ก็จะซ้ำกับตัวนั้นผมว่าโชมัดก้ามาเท่ดิส่วนรองเท้าก็ล่วงหน้าฮะผมใช้จอแดนอาดิดาสแล้วก็ Nike ไปละตัวนี้ก็จะเป็น Under Armour Amor อันนี้แล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วน่าจะเป็นภาคที่ผมหมดเงินเยอะสุดแล้วมั้งภาคที่หมดเยอะสุดที่เคยเล่นมาก็จะเป็น2018ประมาณนี้แม็กแม้ในส่วนของเกมฟินิชชิ่งการจบสกอร์นะครับแม้ในส่วนของการยิงซึ่งยิงได้แค่นี้แหละมิดเลงไม่ได้เลย3แต้มไม่ได้เลยเฟดเวย์ไม่ได้เลยได้แค่ลูกโทษแล้วก็เพลย์เมคกิ้งก็การคองบอลการจ่ายบอลสุดแค่นี้ก็เหลือดีเฟนส์ที่ยังปรับได้อีกแล้วก็มาดูกันว่าจะเหมือนคาแรคเตอร์ตัวทีเลเวลสกอเลอร์หรือเปล่าคือเล่นไป19เกมถึงจะได้เป็นตัวจริง
ซึ่งก็ไม่รู้จะนานอะไรขนาดนั้นตัวนี้อาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับลองแอทลีตดีกว่าใส่แข็งแรงแอลีอูฟได้หมดได้หมดนะดูท่าโปรบิ๊กแมนตัวเซ็นเตอร์ก็มีแพ็กเกจนี้ไปแล้วแต่อีลิตนี้ยังไม่เคยผมยังไม่เคยทำให้เห็นนะลองดูเป็นไงท่าคนรักบาสชอบตรงนี้แหละวิจิงทำไม่ได้ไงดูแค่นี้พอเดี๋ยวไม่สบายคอนแทคดังสมอนไม่ได้โปเคยเอ้ยโปไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่บิ๊กแมนนะที่ผมอัดไปดูโปดีกว่าคอนแทคดังดูแลนคว่ำเลยนี่เดินข้ามอะไม่โดนเทคนิคอลฟาวล์นะเกมไม่มีดูแค่นี้อีลิตนี่สุดกว่าโอ้โหท่านี้ดูแค่นี้ทีนี้ถ้าผมไม่เลือกบิ๊กแมนดังมันก็จะไม่โชว์แพ็กเกจนี้เลยนะมันอาจจะธรรมดาไปอะไรเงี้ยคือเราก็จะเหลือแต่ท่าที่สวยไว้แต่ถ้าเราเลือกไปตามความเข้าใจของผมนะโอกาสในการดังก็จะเยอะขึ้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นมุมแองเกิลต่างๆในการเข้าทำอ่ะมันจะตามแอนิเมชันที่มีไงถ้ายิ่งมีเยอะมันก็จะยิ่งมีโอกาสได้ดังคอนแทคดังมากขึ้นนะครับก็ซื้อไปก่อนที่ผมบอกว่าถ้าตัวละครเล็กกว่านี้มันจะดังได้ดีกว่านี้พอแพ็กเกจเนี่ยมันก็จะเต็มกว่านั่นคือตั้งแต่พอยการ์ดจนถึงสมอลฟอร์เวิร์ดก็จะได้สมอลคอนแทคดังนี่ก็เหลือท่าดังปกตินะฮะโอเคทีนี้ก็เหลือเล่นเกมแรกกับมินิทที่มีแค่8นาทีเหมือนเดิมเป้าหมายก็เหมือนเดิมฮะเล่นจนกว่าจะเป็นตัวจริงรอบตำแหน่งนี้อาจจะง่ายหน่อยเพราะว่ามีเซ็นเตอร์คอยซัพพอร์ตอยู่ตอนนี้ก็เป็นเซ็นเตอร์เป็นเจเลตอาเลนคืออย่างเงี้ยผมก็คอยไปซ้อนโอ้โหสปีดช้ามากเจอเคดีโปเตอร์ไลน์ไป
ปีดเท่าไหร่วะเนี่ยสปีด71ช้ากว่าเซนเตอร์อีกนะช้ากว่าตัวเซนเตอร์อีกอาจจะไม่ค่อยได้ดังนะถ้าพลังแค่นี้ยากว่ะแม่งดีบาร์ได้นะไม่ได้ดิเป็นคาแรคเตอร์ที่อาชิไทที่เล่นมาแล้วผิดหวังแน่ถ้าเร็วกว่านี้สปีด80อะไรพวกเนี้ยอาจจะดีอาจจะหวังแบบให้ทีมเล่นชนะอะไรไม่ได้เลยนะเราไม่น่าช่วยทีมได้มากนะครับอ้าวสมอลบอลทั้งนั้นผมเซนเตอร์แล้วตอนนี้มันน่าจะต้องได้รีบาวแล้วข่าวเท้านี่แข็งนะอ๋อแม่งเป็นเซนเตอร์เลยเหรอยิงเถอะยิงจะโพสอีกแล้วอ่ะน่าจะทันเกมอ่ะเฮ้ยดีส์ got 4 rebounds in this game lost to Dinwiddie to the inside แต้มแรกมาแล้วครับ dunk by Jay and Jay the rookie for this team you know Greg he's a little bit of a rarity in the league ถึงห่วงไปโอ้จะได้แต่ฟาดเบรกอย่างเดียวแน่เลยอะไรวะเนี่ยหัวใจบอลโคตรแย่เอาโทษทีโอ้โหอะไรวะเนี่ยหัวใจบอลโคตรแย่โอ้โหอะไรวะเนี่ยหัวใจบอลโคตรแย่โอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่ลงหรอกเว้ยโดนอ้าวหมดเวลา2บล็อกand getting that spot at the top of the list was such a huge accomplishment มึงก็เลี้ยงเข้าไปทำไมก็ไม่รู้นะOdion's Kurucs, he's checked in for Brooklyn. And the stroke definitely lacking confidence. ยืนสกรีนให้แท้ๆเข้าไป Here's Chandler. ปรับก่อนกูว้าวด้วย And so it's Wiggins with it. He'll bring it up for the Timberwolves. They lead by 11. And it's Towns. Wing BD. I'll tell you, his shot is just lost right now. There's just no consistency. Amazing that they're still up in this basketball game.out there on the floor for the Nets. Robert Covington's checked in for Minnesota. Culver comes in for Jake Lehman. And so in the game for the Timberwolves, Covington at the four with Towns in at the five. ได้อยู่ Culver the off guard with Wiggins at the three. And it's Napier in at the one. Tries again. And it's over to him. No good. ช่วยเหลือกูเลยWhat the D was doing there, clearly a breakdown. You can afford to give a guy like him that good a look. And to reach that level someday. He does, Greg. I think we always look through KG's legacy being defined by passion, commitment, and leadership. That was as important as his basketball skill. โอ้โห Carl Anthony Towns is similar. นี่จ่ายผมไม่ได้เรียกบอลเลยนะ I think the key is he just needs to... รู้ว่าเราดังได้คือสปีดมันไม่เร็วอ่ะทีเนี้ยถ้าจะหวังแบบฟาสเบรกดังเนี่ยน่าจะเป็นไปไม่ได้เลยเราวิ่งแซงใครไม่ได้เลยเวลาครบแล้วผมได้ลงเท่านี้อ้าวแต่พีคชนะซะงั้นBrooklyn with the win. Some good moments throughout this one, but they had the clear advantage down the stretch. Yeah, I mean, I love the way they're on the floor, completely under control for the vast majority of the game. And whenever there was a misstep, they just didn't allow it to fester. And that's why I'm going to walk away with the win. And that'll do it for the first game of the NBA season for Greg Anthony.
ินนิตเพิ่มเป็น10นะครับลืมเข้าเวทเทรนนิ่งได้สล็อตเพิ่มนะฮะหลังจากไปฝึกในยิมที่สงสัยว่าถ้าสปีดจะเพิ่มไหมสปีดเพิ่มไหมยังไงสปีดก็เพิ่มนะครับแต่เอาไว้ตรงไหนก็สปีดเพิ่มหมดเพิ่มนี้ก่อนเอาให้เต็มนะ